สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มุนซิรมันติมะอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอันบิยาอ์วัลมุรสลีนวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินอิลายอมิดดีนร็อบบิชรอห์ลีซอดรีวะยะซิรรีอัมรีวะฮลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมและก็รับฟังครับรายการตัฟซีรุลกุรอานทางวิทยุเสียงอิสลามแห่งนี้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับที่ได้ทำให้พวกเรานั้นมีโอกาสมานั่งศึกษาเรียนรู้ถึงแม้นว่าจะเป็นเพียงแค่การสดับรับฟังก็ตามทีพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับสิ่งหนึ่งที่เป็นความสำคัญของบรรดาผู้ศรัทธาอย่างพวกเราทุกๆคนนั้นก็คือการที่เรานั้นได้มีโอกาสนะครับศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจเจตนารมณ์ในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประสงค์สิ่งที่พระองค์ทรงต้องการอยากจะให้เบ่าของพระองค์อยากจะให้มนุษย์ทุกคนนะครับเรียนรู้ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามจุดประสงค์และเป้าหมายที่พระองค์ได้ทรงวางเอาไว้นะครับดังนั้นนี่คือสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่เราจะต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆครับวันนี้ครับรายการตัฟซีรุลกุรอานเราก็เข้ามาอยู่ในซูเราะห์อาลอิมรอนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วันนี้เราจะขึ้นในองค์การที่52ของซูเราะห์อาลอิมรอนส่วนจะมีเนื้อหามีสาระมีใจความอย่างไรนะครับก็ไปติดตามรับชมและก็รับฟังพร้อมๆกันเลยนะครับพี่น้องเปิดไปที่นะครับอายะห์ที่52ของซูเราะห์อาลอิมรอนครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมฟะลัมมาอะฮัสซะอีซามินฮุมุลกุฟรقال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ในองค์การนี้ครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูความหมายนะครับศัพท์ทีละคำนะครับฟะลัมมาอันนี้ก็แปลว่าครั้นเมื่อนะครับเมื่อนั้นนะครับฟะลัมมาแปลว่าครั้นเมื่อนะครับอะฮัสซะยะฮิซุนะครับศัพท์คำนี้นะครับก็หมายถึงการที่นะครับสัมผัสการที่เรามีความสัมผัสมีประสาทสัมผัสหรือจะแปลว่าการที่เรานั้นมีความรู้สึกนะครับอีซาอันนี้ก็เป็นชื่อของท่านนบีอีซาอยู่แล้วที่เรารู้จักกันดีนะครับมินฮุมอันนี้อ่านติดเป็นมินฮุมุลกุฟรอนะครับมาจากคำว่ามินนะครับติดกับคำว่าฮาอูมิมฮุมอ่านว่ามินฮุมนะครับแล้วคำนี้เวลาไปติดกับคำข้างหลังมันที่มีอลิฟลามอ่านก็จะอ่านเป็นมินฮุมุลกุฟรอนะครับมินฮุมนะครับอันนี้ก็แปลว่าในหมู่พวกเขานะครับเดี๋ยวจะเป็นพวกใครเดี๋ยวเราจะรู้กันในตอนท้ายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในคำต่อไปนะครับอัลกุฟรอก็คือบรรดาผู้ที่ปฏิเสธนะครับบรรดาผู้ที่ทำการปฏิเสธพระเจ้าก็ละแล้วก็นะครับมีคำว่ากอล่ายากูลูอันนี้คำนี้เราได้ยินกันบ่อยครั้งนะครับก็หมายถึงกล่าวนะครับกล่าวว่าเขาได้กล่าวว่ามันอันซอรีใครมันแปลว่าใครหรือผู้ใดก็ตามนะครับอันซอรีแปลว่าที่จะให้การช่วยเหลือต่อฉันนะอันนี้นะครับอันซอร์นี่ก็หมายถึงผู้ที่ให้การช่วยเหลือมีติดนะครับยามุคอตอบก็คือหมายถึงตัวของผู้ที่พูดนั่นเองใครจะให้การช่วยเหลือกับฉันอิลัลลอแล้วก็ใครที่จะเป็นช่วยเหลือให้กับฉันนั้นไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
นะครับก็ละแล้วก็เขาได้กล่าวว่าอัลฮาวารียูนะบรรดาผู้ที่บริสุทธิ์ใจนะครับอัลฮาวารียูนี่แปลว่าผู้ที่มีความบริสุทธิ์หรือว่ามีความสนิทชิดเชื้อนะฮานุนะครับพวกเขาได้กล่าวนี่ครับพวกเราอันซอรุลลอฮ์เป็นผู้ที่ให้การช่วยเหลืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะคำว่าอันซอรุลลอฮ์ก็แปลว่าช่วยเหลืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้นักวิชาการก็บอกก็หมายถึงการช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองอามันนาบิลลาฮิและพวกเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นที่เรียบร้อยแล้ววะวัชฮัดนะครับอ่านติดไปเลยอันนี้เป็นฮัมซะตุนวัสลีนะครับวัชฮัดแล้วก็พวกท่านทั้งหลายจงเป็นพยานบิอันนานะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวต่อบิอันนามุสลิมีนว่าแท้ที่จริงแล้วพวกเรานั้นคือมุสลิมีนก็หมายถึงผู้ที่นอบน้อมยอมจำนนนะครับอันนี้อยู่ในนะครับในอายะที่52แล้วก็มาดูต่อไปครับอีกอายะ153แล้วก็54ซึ่งเป็นนะครับใน3อายะที่บรรดานักวิชาการมุฟัสซิรินได้หยิบยกมาอธิบายโดยพร้อมกันนั้นนะครับในองค์การต่อมานะครับองค์การที่53ร็อบบานานะครับโอ้พระผู้อภิบาลของเราอันนี้เราจะได้ยินได้ฟังกันอยู่เสมอนะครับอามันนาพวกเราทั้งหลายได้ศรัทธาแล้วบีมาอันซัลตาด้วยกับนะครับคำว่าบีแปลว่าด้วยกับมาแปลว่าสิ่งที่อันซัลตาพระองค์ได้ทรงประทานลงมานะครับวัตตะบะนาและพวกเราก็ได้ปฏิบัติตามแล้วนะครับปฏิบัติตามคำว่าอิตตะบะอายัตตะบิโอแปลว่าปฏิบัติตามนะครับอัลรอซูละท่านศาสนทูตนะฟักตุบนาแล้วก็ได้โปรดบันทึกพวกเราทั้งหลายมาอัชชาฮีดีนให้อยู่พร้อมกับบรรดาผู้ที่ยืนหยัดทั้งหลายด้วยเถิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นความหมายของศัพท์แต่ละคำนะครับในองค์การต่อมาครับองค์การที่54ครับวะมะกะรูมะกะรัลลอฮุวัลลอฮุคอยรุลมาคิรีนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกองค์การหนึ่งที่มีความสำคัญทีเดียวพี่น้องครับวะมะกะรูอันนี้หมายถึงผู้ที่นะครับคำว่ามะกะรูตรงนี้หมายถึงผู้ที่ทำการวางแผนนะครับวามะกะรูและพวกเขาได้กระทำการวางแผนวามะกะรัลลอฮุอันนี้ก็เป็นคำกริยาของคำว่ามะกะรันนะครับมะกะรัลลอฮ์และอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้ทรงวางแผนอยู่ก่อนแล้วนะครับฟักวัลลอฮุและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคอยรุลมากิรีนเป็นผู้ที่วางแผนที่ดีเลิศที่สุดนะครับเป็นผู้ที่วางแผนที่ดีเยี่ยมที่สุดนะครับในทั้ง3องค์การนี้นะครับ52 53และ54นั้นเป็นองค์การที่บรรดานักวิชาการมุฟัสซิรีนที่เขาได้ทำการอธิบายอัลกุรอานเป็นการบ่งบอกว่าอันนี้เนี่ยองค์3องค์การเนี่ยเป็นองค์การที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงบรรดาอัครสาวกนะครับของท่านนบีที่มีความบริสุทธิ์ใจนะครับที่คอยให้การช่วยเหลือการสนับสนุนท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนะครับแล้วก็เป็นองค์การที่ผูกพันอยู่กับเรื่องของท่านอีซาอิบนุมารยัมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้บนความเข้าใจของบรรดานักวิชาการมุฟัสซิรีนนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้ทรงตรัสว่าฟะลัมมานะครับครั้นเมื่ออะฮัซซะอีซามินฮุมุลกุฟรเมื่อครั้นเมื่อท่านนบีอีซามีความรู้สึกว่ากลุ่มชนของท่านนบีอีซาเนี่ยนะครับมีการอัลกุฟรมีการปฏิเสธต่อนบีอีซาเองแล้วก็ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอันนี้ก็เป็นความรู้สึกที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานถึงความรู้สึกของท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามโดยใช้คำว่าอะฮัสซานะครับคำว่าฮัสซานี่แปลว่าประสาทสัมผัสก็ได้นะครับฮิซียะนะครับหรือนะเป็นการสัมผัสหรือสัมผัสด้วยกับความรู้สึกที่เป็นนามธรรมนะครับท่านนบีอีซานั้นมีความรู้สึกว่ากลุ่มชนของท่านเองเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มชนที่ยังคงอยู่บนความดื้อดึงเป็นกลุ่มชนที่ยังอยู่บนการปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่นอบน้อมไม่ยอมรับคำสั่งคำสอนคำดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงแล้วก็ยังคงที่จะนะวุ่นหมกมุ่นอยู่กับความหลงผิดอยู่นะครับดังนั้น
ท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามก็เหมือนกับเป็นการเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นการนะจะเรียกว่าเป็นการโยนหินถามทางมันก็ไม่ถูกทั้งหมดแต่ว่าคือเหมือนกับเป็นสิ่งที่นบีอีซานั้นก็มีความรู้สึกของความเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับเวลาที่สอนเวลาที่บอกก็แล้วสอนก็แล้วมีหลักฐานยืนยันมากมายทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับนบีอีซาเกิดขึ้นกับมารดาของนบีอีซาอะลัยฮิสสลามเป็นเครื่องยืนยันได้อย่างดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพวกเขาก็ยังที่จะปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามก็เลยอะไรครับกล่าวกับกลุ่มชนของพวกเขาด้วยกับวรรคต่อมาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าเอาไว้นะครับกอลามันอันซอรีใครที่จะเป็นผู้ที่ช่วยเหลือฉันอิลัลลอฮ์ที่จะนำพาฉันไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากอลัลฮาวารียูนะนะครับอันนี้เดี๋ยวนักวิชาการจะอธิบายในวรรคแรกก่อนนะครับบอกว่านะท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยก็คงจะมีอารมณ์นะครับเล็กน้อยในการที่นะครับอยากจะเอาละถึงขั้นแตกหักถึงขั้นที่เราจะต้องหักดิบแล้วครับประกาศเลยถามเลยว่าใครต้องการที่อยากจะช่วยเหลือฉันสนับสนุนฉันคำว่าอันซอรนะครับแปลว่าผู้ที่สนับสนุนผู้ที่ช่วยเหลือนะครับตัวท่านนบีอีซาให้ไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับท่านมุจาฮิดนะครับนักมุฟัสซิรินท่านหนึ่งในนะครับยุคตาบีอินก็ได้กล่าวเอาไว้บอกว่าใครที่ปรารถนาที่จะไปสู่อัลลอฮฺนะครับใครที่ปรารถนาอยากจะช่วยเหลือสนับสนุนท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามบ้างอันนี้เป็นคำพูดของท่านนบีอีซาที่ได้กล่าวนะครับกับกลุ่มชนของท่านซึ่งอยู่ในการบันทึกของตัฟซีรของอิบนุอบีฮาติมนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ปรากฏชัดเลยนะครับนั่นก็คือท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนั้นต้องการอยากจะถามว่าใครที่จะเป็นผู้ที่เรียกร้องเชิญชวนร่วมไปกับท่านนะครับแล้วก็ใครต้องการที่จะศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยกล่าวเช่นนี้ครับในช่วงของการในช่วงของฤดูการเทศกาลฮัจญ์ก่อนที่จะอพยพไปสู่นครมะดีนะห์นะครับท่านนบีเคยกล่าวแบบนี้กับบรรดาซอฮาบะห์หลายๆท่านด้วยกันท่านนบีกล่าวว่ายังไงพี่น้องครับลองไปฟังคำพูดของท่านนบีซึ่งมีความละไม้คล้ายคลึงกับคำพูดของท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามที่ถูกกล่าวเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับท่านนบีกล่าวเช่นนี้ครับมันรอจูลุนนะยุวีนีฮัตตาอุบัลลิกะกะลามร็อบบีฟะอินนะกุรัยชันฟะกอดมะนะอูนีอันอุบัลลิกะกะลามร็อบบีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับมันรอจูลุนใครคือผู้ที่จะอะไรครับยุวีนีก็คือจะให้ที่พักพิงแก่ฉันใครที่ประสงค์ต้องการอยากจะให้ที่พักพิงแก่ฉันฮัตตาอุบัลลิกะกะลามร็อบบีนะจนกระทั่งนะฉันจะได้ทำการเผยแพร่คำดำรัสของพระผู้อภิบาลของฉันได้สำเร็จลุล่วงฟะอินนะกุรัยชันและนะแท้ที่จริงแล้วนะครับท่านนบีบอกว่าพวกกุเรชอินนะกุรัยชันแท้จริงพวกกุเรชนั้นก็มานะอูนีพวกเขาได้กระทำการขัดขวางฉันนะครับต่อต้านฉันอันอุบัลแล้วก็ในการที่ฉันนั้นจะเผยแผ่คำดำรัสนะกาลามาร็อบบีของพระผู้อภิบาลของฉันนะครับอันนี้เป็นการขอความช่วยเหลือของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นะครับอยากจะมีผู้ที่ให้การช่วยเหลือให้การสนับสนุนเพราะตอนนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นถูกต่อต้านจากบรรดากุฟฟาร์มุชริกีนอย่างหนักหน่วงอันนี้ก็อยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามอะห์มัดนะครับเป็นรายงานที่ซอฮีหะห์นะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับก็ได้เปล่าประกาศเช่นนี้แล้วก็ท่านก็ได้พบกับบรรดาชาวอันซอรกลุ่มชนชาวอันซอรนะครับที่จะมอบที่พักพิงมอบที่อยู่อาศัยแล้วก็คอยสนับสนุนช่วยเหลือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนี่แหละคือเหตุผลหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นตัดสินใจในการที่จะอพยพไปสู่เมืองมะดีนะห์นะครับเพราะว่าพอท่านนบีประกาศแบบนี้ถามแบบนี้นะครับเพราะท่านนบีก็สิ้นไร้ไม้ตอกแล้วพี่น้องครับจึงถามจึงขอความช่วยเหลือประกาศนะแจ้งเจตจำนงให้ทราบเลยใครอยากจะให้ที่พักพิงกับฉันไหมอยู่มักกะฮ์เนี่ยไม่ไหวแล้วบรรดาพวกกุฟฟาร์มุชริกีนตามจองล้างตองผาน
คอยขัดขวางทุกวิถีทางนะครับแล้วก็สร้างความปั่นป่วนในการทำงานศาสนาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเช่นเดียวกันนักวิชาการมุฟัสซิรินบอกว่าเนี่ยก็คือเหตุการณ์ที่เหมือนกับหรือว่าคล้ายๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับท่านนบีอิสซาอิบนุมารยัมอะลัยฮิมัสสลามนะครับบอกว่านะครับอันนี้แหละท่านนบีอิสซาอะลัยฮิสลามนี่ก็ได้รับการสนับสนุนจากบรรดาวงวานบันิอิสรออีนกลุ่มหนึ่งที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็สนับสนุนท่านนบีอิสซาอะลัยฮิสลามคอยช่วยเหลือคอยดูแลคอยปกป้องท่านนบีอิสซาอะลัยฮิสลามแล้วก็ปฏิบัติตามทางนำที่ท่านนบีอิสซาอะลัยฮิสลามนั้นได้นำมาให้กับพวกเขาด้วยเหตุนี้แหละครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงแจ้งข่าวให้พวกเขานะครับบรรดาพวกชาวอันซอรหรือว่าพวกบรรดาฮาวารียูนทั้งหลายนะครับได้รับทราบนะบอกว่าอันเนี้ยคือนะครับความบริสุทธิ์ใจของบรรดาผู้ที่อะไรให้การสนับสนุนให้การช่วยเหลือท่านนบีอิสซาอะลัยฮิสสลามนะตลอดจนบรรดาผู้ที่สนับสนุนให้การช่วยเหลือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนี่แหละครับอันนี้แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่นะบ่งบอกถึงประวัติศาสตร์ในช่วงนั้นนะครับแล้วก็ด้วยเหตุนี้ครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้แจ้งให้กับบรรดาอัครสาวกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รู้ถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามด้วยกับการช่วยเหลือการสนับสนุนนะครับด้วยกับองค์การนี่นะครับกอลัลฮาวารียูนะนะห์นุอันซารุลลอฮิอามันนาบิลลาฮิวัชฮัดบิอันนามุสลิมูนนะพวกเขาก็ทำการประกาศในการที่จะให้การช่วยเหลือสนับสนุนพวกเรานะนุอันซารุลลอฮ์พวกเรานี่แหละจะทำการสนับสนุนจะทำการช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอามันนาบิลลาห์พวกเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัชฮัดบิอันนาวัชฮัดบิอันนามุสลิมูนดังนั้นได้โปรดบันทึกชื่อของพวกเราเป็นหนึ่งในบรรดามุสลิมูนหรือเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่นอบน้อมยอมจำนนนะครับแล้วก็พวกเขาก็ทำการกล่าวขอดุอานะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้เล่าให้ฟังในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนบีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กล่าวได้รับองค์การนี้นะครับนะร็อบบะนาอามันนาบิมาอันซัลตะวัตตะบะนารอซูละฟักตุบนามะอัชชาฮิดีนโอ้พระผู้อภิบาลของเราพวกเรานั้นได้ศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกสิ่งที่ท่านประทานลงมาวัตตะบะนาและพวกเราก็ได้ปฏิบัติตามอัรอซูลศาสนทูตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟักตุบนาได้โปรดบันทึกพวกเราทุกๆคนมาอัชชาฮิดีนให้อยู่พร้อมกับบรรดาผู้ที่ยืนยันทั้งหลายด้วยเถิดนะวะมะกะรูมะกะรัลลอฮ์และพวกเขาวางแผนกันเอาไว้นะครับพวกที่อะไรปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเขาก็ทำงานนะครับในการที่จะขัดขวางศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการวางแผนนะครับวะมะกะรัลลอฮ์และอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ก็ทรงเป็นผู้ที่วางแผนเอาไว้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้วางแผนตรงนี้ครับนักวิชาการได้อธิบายเอาไว้ว่ามันก็มีนะความตั้งใจของบรรดานะครับชาวยิวนะครับกลุ่มหนึ่งที่ตั้งใจในการที่จะสังหารท่านนบีอิสซาอะลัยฮิสสลามหรือว่าท่านนบีอิสซาอิบนุมารยัมอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นนิสัยนะครับเป็นนิสัยดิบๆเดิมๆของคนกลุ่มนี้ถ้าหากว่าเราได้มีโอกาสเรียนรู้นะครับศึกษาประวัติศาสตร์นะครับจากอายะห์อัลกุรอานและพี่น้องจะเห็นได้ว่านะครับนิสัยของกลุ่มชนบันิอิสรออีนบางกลุ่มเนี่ยนะที่ปฏิเสธเนี่ยนะครับพวกนะครับพวกนาซอรอบางคนเนี่ยต้องการที่อยากจะประหัตประหารนะครับนบีอีซาอิบนุมารยัมและพวกเขาก็ทำมาแล้วในอดีตนะครับบรรดาชาวยะฮูดก็ทำมาแล้วในอดีตนะครับที่สังหารบรรดานบีของพวกเขาหลายต่อหลายคนที่ผ่านมานี่แหละครับคือความดื้อดึงคือการปฏิเสธศรัทธาที่พวกเขานั้นยังคงมีอยู่ดังนั้นพี่น้องครับนักวิชาการก็ได้หยิบยกฮะดีษซอฮีหนะครับอยู่ที่อยู่ในการบันทึกของท่านอิหม่ามอัลบุคอรีและก็อิหม่ามมุสลิมนะครับบอกว่านะครับในสมรภูมิอัลอะฮซาบนะครับท่านอัซซุบัยบก็ตอบรับทำหน้าที่เมื่อท่านได้ประกาศในการที่จะอะไรครับ
ในการที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนและก็เป็นกลุ่มชนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มชนของกลุ่มที่เรียกว่าอัลฮาวารีนะครับหรือที่คอยให้ความช่วยเหลือสนับสนุนท่านนบีอิสาอะลัยฮิสสลามนะครับปรากฏอยู่ในหนังสือบอกว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเมื่อท่านได้ประกาศนะครับที่จะหาอาสาสมัครที่จะพาผู้คนไปสู่สงครามอาซาบเนี่ยนะครับอัซซูเบตก็ตอบรับทำหน้าที่ในการที่จะไปร่วมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็รับอาสานะครับนะครับแล้วก็ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวอินนะลิกุลลินบียินฮาวารียันวะฮาวารียีนอัซซูเบยรุนะแท้จริงบรรดานบีแต่ละคนแต่ละคนนั้นก็จะมีฮาวารีจะมีผู้ที่ให้การสนับสนุนมีผู้ที่ให้การช่วยเหลือนะครับแล้วก็ฮาวารีนะครับผู้ที่ให้การสนับสนุนฉันก็คืออัซซูเบยรุก็คือซูเบตนั่นเองอันนี้ก็อยู่ในตำราฟัตฮุลบารีนะครับในซอฮีหของอิหม่ามอันบุคอรีแล้วก็อิหม่ามมุสลิมนะครับแล้วก็นี่แหละครับคือสาเหตุว่าทำไมนะครับท่านนบีอิสาอะลัยฮิสสลามนั้นนะครับได้รับการสนับสนุนตลอดจนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นก็ได้รับการสนับสนุนจากบรรดาอัครสาวกของท่านนะครับตลอดจนนบีทุกท่านนะครับก็จะมีฮาวารีนะครับหรือฮาวารียีนหรือฮาวารียูนนะครับเป็นผู้ที่คอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนบรรดานบีแต่ละท่านแต่ละท่านแน่นอนครับเมื่อมีผู้ให้การสนับสนุนมันก็จะต้องมีคนที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามนั่นก็คือผู้ที่อะไรครับคอยขัดขวางดังนั้นนี่แหละครับในอายะห์อัลกุรอานในวรรคสุดท้ายในองค์การที่54เนี่ยว่ามะกะรูมะกะรัลลอฮ์นะพวกเขาวางแผนกันโอมะกะรัลลอฮ์และอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ก็ทรงวางแผนเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ววัลลอฮุคอยรุนมากิรินและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่วางแผนที่ดีเลิศที่สุดนะครับในองค์การสุดท้ายนี้เองนะครับเพราะว่ามันมีกลุ่มชนพวกนาซารอพวกยาฮูดีบางกลุ่มที่ต้องการวางแผนที่จะรอบสังหารนบีอิสานบีอิสาอะลัยฮิสสลามนะครับมันก็เป็นเหตุที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานอายะอันกุรอานองค์การนี้ลงมาแล้วก็บอกให้รู้นะครับว่าพวกเขาก็วางแผนอันชั่วร้ายอยู่นะครับวางแผนในการที่จะขัดขวางไม่ให้ผู้คนมาอะไรครับมาเชื่อมาศรัทธามาปฏิบัติตามนบีอิสาอิบนุมารยัมนะครับแล้วก็คอยที่จะทำร้ายประชาชนที่ให้การสนับสนุนหรือมาศรัทธาต่อท่านนบีอิสาอะลัยฮิสสลามสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในสังคมนะครับกล่าวหานะครับว่าแม่ของท่านนบีอิสาอะลัยฮิสสลามนั้นผิดประเวณีไปลักลอบมีคบชู้สู่ชายเห็นไหมครับนี่คือพวกที่คอยสร้างความแตกแยกเป็นอุปนิสัยของคนที่ชอบสร้างความแตกแยกในอดีตนะครับปัจจุบันคนกลุ่มนี้ลูกหลานของคนกลุ่มนี้ก็ยังมีอยู่นะครับก็ยังมีอยู่นะครับชอบสร้างความระส่ำระสายให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นในสังคมไม่ว่าจะเป็นในบ้านในเมืองของเราในประเทศชาติของเราเราก็จะได้ยินเราก็จะได้ประสบพบเจอกับกลุ่มชนประเภทนี้อยู่บ่อยๆดังนั้นพี่น้องครับนี่แหละจึงเป็นเรื่องสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานผู้ที่ส่งผู้ที่คอยให้การสนับสนุนแล้วก็ผู้ที่ให้การช่วยเหลือนะครับบรรดาการทำงานของบรรดานบีแต่ละท่านแต่ละท่านมานะครับดังนั้นนี่แหละครับเป็นสิ่งหนึ่งที่บอกให้กับท่านพี่น้องได้รู้สำหรับใครก็ตามที่มีความบริสุทธิ์ใจที่มีความสัตย์จริงแล้วก็ยืนหยัดมั่นคงอยู่กับคำสั่งคำสอนอยู่บนตัวบทหลักฐานอยู่บนการปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะบันทึกพวกเขาเหล่านั้นให้เป็นบุคคลที่อยู่พร้อมกับบรรดาผู้ที่อะไรครับบรรดาผู้ที่เป็นพยานยืนยันให้กับนบีในยุคก่อนๆนะครับอินชาอัลลอฮ์วัลลอฮุตะอาลาอะลัมนะครับวันนี้ก็รายการนะครับตัฟซีรุลกุรอานก็ได้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็อยากที่จะบอกกล่าวกับท่านพี่น้องเหมือนกับสิ่งที่ผมได้พูดคุยกับท่านพี่น้องมาโดยตลอดว่าพี่น้องนะครับต้องร่วมด้วยช่วยกันสนับสนุนเสียงอิสลามให้นะครับยืนหยัดมั่นคงอยู่ต่อไปนะครับให้มีรายการดีๆให้มีรายการอันแปลอันกุรอานมีรายการแปลฮะดีษมีรายการที่พูดถึงเรื่องของอะกีดะห์เรื่องของจริยธรรมเรื่องของอิบาดะห์แล้วก็ทุกๆเรื่องของอิสลามนะครับวันนี้เราจะ
บำบัดเราจะนะครับพยายามปฏิรูปสังคมด้วยกับอิสลามให้ได้อินชาอัลลอฮ์วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคงต้องจากลากับท่านพี่น้องด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับวัลลอฮุวะลิยุตตอฟีกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุนซิรมันติมะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม